สวัสดีครับผมกำลังจะออกจากอู่ฮอนด้าขณะนี้เวลา10:02 น.รถคันนี้ก็เข้าอู่เป็นประจำตรวจสภาพตามระยะตั้งแต่อู่นี้ยังอยู่ในตัวเมืองย้อนกลับไปตามถนนชยังกูลผ่านอูฮิโน่สายแล้วรถก็จะเยอะหน่อยบริษัทรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อก็ตั้งอยู่บนถนนสายนี้ข้ามสะพานห้วยคุ้มซ้ายมือเป็นทางเข้าบ้านนาอุดมขวามือเป็นที่ของโตโยต้าดีเยี่ยมปั๊มบางจากก็กำลังสร้างใหม่บ้านด้ามพระผ่านโรงเรียนบ้านด้ามพระวัดด้ามพร้าก็อยู่ทางซ้ายมือรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็อยู่ทางขวามือซ้ายมือเป็นบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดอุบลราชธานีเป็นบริษัทจำหน่ายรถยนต์ที่มีเนื้อที่มากที่สุดในอาเซียอาคเนย์ฝั่งตรงข้ามคือหมู่บ้านสารินเรสซิเดนต์ดอนกลางร้านแสงถาวรก็ออกมาตั้งใหม่ที่ตรงนี้ร้านเดิมก็อยู่ในเมืองครับขวามือเป็นตลาดดอนกลาง
แยกนี้เส้นทางไปทางขวามือก็จะไปที่ถนนคลังอาวุธไปบรรจบกับถนนแจ้งสนิทที่จะเดินทางไปจังหวัดยโสธรได้อูนิสันทางซ้ายมือเมื่อก่อนอูนี้ก็อยู่ในเมืองใกล้หอนาฬิกาซ้ายมือเป็นยูปาร์คผมก็จะต้องผ่านแยกวนารมอีกครั้งหนึ่งแต่คนละด้านกับที่เดินทางมาเลี้ยวซ้ายไปตามทางเลี่ยงเมืองแยกนี้กำหนดจะแล้วเสร็จเปิดให้ใช้ในเดือนมิถุนายน2565ผ่านมาทางนี้ผมก็จะแวะเติมน้ำมันสักหน่อยก็จะต้องรู้ว่าปั๊มไหนมีน้ำมันเบนซินให้เติมบ้างราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ลิตรละ48.12 บาทน้ำมันเบนซินหมดบ่เอาเหลือไปเดี๋ยวจะออกเข้าไปถามแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมันหมดก็ต้องไปที่ปั๊มอื่นเห็นร้าน 7-Eleven ก็ขอเล่าให้ฟังว่า 7-Eleven ร้านแรกก็เพิ่งเปิดในกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วคือพ.ศ. 2564และจะเปิดสาขาแรกที่ลาวในปีนี้คือพ.ศ. 2565แยกข้างหน้าต่อไปอีก2แยกคือแยกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลที่เราเรียกว่าแยกโนนหงทองและแยกถัดไปก็คือแยกบ้านกุฎลาดก็จะเริ่มทำทางแยกต่างระดับในปี2565นี้ก็รออีก3ปีก็จะแล้วเสร็จผมอยู่เทินทางขวามืออยู่เทินแล้วก็ต้องชิดขวานะครับถ้าถนนว่างจึงค่อยชิดซ้ายอ
ผ่านโรงเรียนสอนภาษาจีนหัวเฉียวกวงฮักอุบลราชธานี2เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชยังคูดอีกครั้งหนึ่งผ่านบิ๊กซีทางขวามือผ่านอุบลสแควร์โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีก็อยู่ทางขวามือมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นก็อยู่ทางขวามือครับถึง3แยกขวามือไปตลาดหนองบัวแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มทางซ้ายมือปั๊มนี้มีน้ำมันครับสงครามที่ยูเครนก็ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
้ายมือคือกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีขวามือคือค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผ่านโรงเรียนเมืองอุบลทางซ้ายมือซุนนีทาวเวอร์อยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีผ่านห้างโลตัสทางซ้ายมือขวามือเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับขวามือเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะเลี้ยวขวาก็ต้องชิดขวานะครับช่องทางซ้ายมือสำหรับรถที่จะลงไปเท่านั้นผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตรงไปก็จะเป็นหอนาฬิกาที่มีแห่งเดียวในเมืองอุบลหอนาฬิกานี้สมัยก่อนก็เป็นวงเวียนที่มีต้นไม้ขึ้นตรงกลางมีทางขึ้น3ด้านสามารถขึ้นไปนั่งมองดูรถที่แล่นอ้อมวงเวียนได้
ผมเลี้ยวขวาตรงไปตามถนนแจ้งสนิทขวามือเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีฝั่งตรงข้ามก็เป็นบัณฑิตวิทยาลัยซ้ายมือเป็นห้วยม่วงผ่านวายสแควร ขวามือคือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ข้างหน้าก็เป็นรถเทศบาลกำลังล้างถนนผมจะจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้พบกับคลิปต่อไปในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ